ง่ายๆในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาวิธีแก้ปัญหา MOU 44โดยไม่ต้องมีใครบอบช้ำเจ็บช้ำน้ำใจเพราะฉะนั้นตัดปัญหาที่ต้นเหตุก็ไปดูสิว่าใครที่ทำให้เกิดปัญหานี้ก็ไอ้พวกคณะรัฐมนตรีไอ้พวกรัฐบาลสมัยนั้นที่มันดันไปเซ็น MOU 44ผมบอกเลยนะยกเลิก MOU 44ไปก่อกูดเป็นของไทยบ่อน้ำมันทั้งหลายเป็นของไทยและถ้ากัมพูชาเสียหายเท่าไหร่ก็ให้ไอ้รัฐบาลไอ้คณะรัฐมนตรีไอ้นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นที่มันไปเซ็นเป็นคนชดใช้ให้กัมพูชาปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหลังมีความพยายามยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยกเลิก MOU 2514ในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรสู่ดราม่าเรื่องก่อกูดจังหวัดตราดกับการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนและการแบ่งเขตดินแดนที่ยึดโยงกับเขตเศรษฐกิจจำเพาะจนทำเอาหลายคนครับออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างหลากหลายเช่นเดียวกับดร.พราหมณ์อิสราครับที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์คลิปแนะจบปัญหาพื้นที่ทับซ้อนยกเลิก MOU 44ก่อกูดเป็นของคนไทยเขมรเสียหายให้ยึดทรัพย์ทักษิณไปให้กัมพูชารายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับที่ง่ายๆในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาวิธีแก้ปัญหา MOU 44โดยไม่ต้องมีใครบอบช้ำเจ็บช้ำน้ำใจก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาก็ต้องดูว่าใครทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วนี่ก่อกูดมันเป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสแล้วนะเพราะฉะนั้นกัมพูชาไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะลากเส้นแบ่งใหม่มาเชื่อมใส่ก่อกูดหรอกพื้นที่ทับซ้อนอะไรพวกนี้มันไม่มีอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นมาใหม่นี่เพราะว่าตอนปี44น่ะนายกรัฐมนตรีรัฐบาลสมัยนั้นน่ะดันไปเซ็นรับรองแผนที่ที่กัมพูชาลากเข้ามาในก่อกูดของเราเขาก็ถือเอาไปบอกว่านี่ไงรัฐบาลไทยยอมรับแล้วว่าเขามีสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพบบ่อน้ำมันพบบ่อแก๊สพบสมบัติใต้น้ำใต้ดินอะไรมากมายก็ต้องแบ่งไปให้เขาด้วยส่วนเพราะนั้นมันจะแบ่งเอาอย่างละครึ่งทุกอย่างนี่ไงที่เรายอมรับไม่ได้กัมพูชาเขาก็บอกว่าเขาเสียหายทำไม่ได้ตามที่เขาเรียกร้องจะให้เราทำยังไงจะให้พวกเราคนไทยก้มหน้ายอมยกให้เขาไปมันใช่หรือมันถูกต้องมันเหมาะมันควรหรือไงหรือจะให้รบกันมันใช่เวลาอันควรเหรอประเทศโลกนี้กำลังวุ่นวายมันใช่เวลาที่จะมารบกันเหรอเพราะฉะนั้นตัดปัญหาที่ต้นเหตุก็ไปดูสิว่าใครที่ทำให้เกิดปัญหานี้ก็ไอ้พวกคณะรัฐมนตรีไอ้พวกรัฐบาลสมัยนั้นที่มันดันไปเซ็น MOU 44ผมบอกเลยนะยกเลิก MOU 44ไปก่อกูดเป็นของไทยบ่อน้ำมันทั้งหลายเป็นของไทยและถ้ากัมพูชาเสียหายเท่าไหร่ก็ให้ไอ้รัฐบาลไอ้คณะรัฐมนตรีไอ้นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นที่มันไปเซ็นเป็นคนชดใช้ให้กัมพูชาแล้วก็จากลากันอย่างแฮปปี้ไม่มีใครบอบช้ำใครคำกรรมอะไรไว้ก็ให้คนนั้นสิมันชดใช้ไม่ใช่ให้คนไทยรับผิดชอบอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลงานนี้ครับก็ทำเอาแฟนคลับของดร.พราหมณ์อิสรารวมไปถึงชาวเน็ตต่างเข้ามาเม้นแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ